ยินดีครับคุณอิ่มเอมนะฮะรีบมาครับเพราะว่าเป็นมาหลายปีแล้วก็แววต้องใช้ต้องครั้งแรกก่อนก็จะรู้เองครับครั้งแรกจะรู้เองทันทีว่ามันลดลงไปสักกี่และกับเท่าไหร่เรื่องเสียงจิ้งหรีดเนี่ยครับครั้งเดียวครั้งแรกก็จะรู้ทันทีถึงแม้ว่าไม่หมดรู้แน่นอนด้วยครับเดี๋ยวนี้ยืนยันนะครับยืนยันเพราะช่วยคนมาเยอะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยพอหายหน่อยกับปลายแล้วไม่ให้มันหมดเสร็จมันใช้ความถี่มันจะวินิจฉัยเองครับตรงนั้นจะพาวินิจฉัยเองจะใช้กี่ครั้งกี่หนประมาณนั้นนะครับอยากช่วยฮะอย่าไปกินยาแล้วกินยายิ่งตื้อยิ่งบื้อนะครับยาคุมเนี่ยส่วนมากก็ให้กินยาบังคับให้หลับแบบนี้เพราะมันไม่หลับนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้มากๆเอาไว้ก่อนนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับ